สวัสดีครับในส่วนถัดมานะฮะเราก็จะทำการเพิ่มบัตทอนลงไปนะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่เสียงให้บัตทอนดูนะครับคลิกไปที่บัตทอนนี้นะฮะแล้วก็ add component เข้าไปนะครับ Dark Tonic Master Audio นะฮะแล้วก็เอา Event Sound เลยก็ได้นะครับ Event Sound นะครับแล้วก็เนี่ยฮะ UGUI นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่ามันมีให้เลือกเยอะกว่าเดิมมากเลยนะครับมี Score มี Drag Dropเต็มไปหมดเลยนะครับเยี่ยมยอดมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาง่ายสุดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากกับบัตตอนคลิกนะครับบัตตอนคลิกปั๊บแล้วก็จัดการเลือก Play Sound นะครับ Arrow Arrow นะฮะแล้วก็เล่นดูก็สังเกตว่ากดปั๊บเสียงดังนะครับตามบัตตอนคลิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะเล่นกับ UI นะครับก็ใช้ Event Sound ได้เลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมี Event ให้ Activate เนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ Add Sound เข้าไปในปุ่มนั้นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Drag Drop Select Deselect มันก็จะมี Sound ขึ้นมาให้ทันทีนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกพอสมควรเลยนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผม